สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ภูซ่าพาซิ่งนะคะจะพามาดูเด็ก2คนนี้นะคะเรียนออนไลน์แต่ก่อนอื่นเราจะต้องรู้ว่า2คนนี้รู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์บ้างนะคะหลังจากที่โควิดมันเพิ่มขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านอันดับหนึ่งพวกเราทุกคนจะต้องสวมแมสก์แล้วก็ล้างมืออ่ะงั้นเรามาฉีดแอลกอฮอล์กันเลยนะเพิ่งไปข้างนอกมาเสร็จทุกคนบอกสิคะว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้อ่ะเริ่มที่พี่ฟ้าใสก่อนเลยเบื่อกับทำไมถึงเบื่อลูกมันเป็นความรู้นะคะมันเบื่อมีการบ้านเยอะมีการบ้านเยอะแล้วตอนที่เรียนที่โรงเรียนกันบ้านไม่เยอะเหรอลูกเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันทำไมอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะแต่ที่โรงเรียนสนุกสุดเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนอ๋อมีเพื่อนเพื่อนไว้ปรึกษาว่าอันนี้ทำอะไรทำยังไงใช่ไหมลูกใช่แล้วก็เข้าใจกว่าด้วยใช่ไหมใช่ทีนี้เป็นคิวของพี่ปันบ้างพี่ปันมาบอกเพื่อนๆซิว่าหนูชอบเรียนออนไลน์ไหมครับหนูชอบเรียนออนไลน์จริงหรอหนูชอบเรียนออนไลน์ไหมครับชอบแต่ว่าน้องอันปันชอบเรียนออนไลน์นะเพราะว่าอะไรได้อยู่กับแม่อยู่กับแม่มันได้อยู่กับแม่เหรออ๋อแล้วไม่อยากอยู่กับเพื่อนๆเหรอคะฮะไม่อยากแล้วคิดถึงโรงเรียนไหมคะคิดถึงโรงเรียนคิดถึงโรงเรียนหรือว่าคิดถึงสาวที่โรงเรียนคิดถึงโรงเรียนอ๋อปันคิดถึงโรงเรียนนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวก็มาดูงานที่เด็กๆทำกันเลยนะคะอ่ะแล้วการบ้านทุกวันเนี้ยทำยังไงอ่ะหมายความว่าคุณครูเรียนสอนวิดีโอคอลมาหรือว่าโหลดเอาของฟ้าใสเนี่ยก็จะเป็น DL คุณครูส่งลิงก์ DLTV มาให้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นออนไลน์เหมือนที่ทางทีวีของออนไลน์อ่ะเป็นแบบคุณครูส่งลิงก์ย้อนหลังมาให้ดูมันไม่ได้ตรงกับวันณปัจจุบันหรอกค่ะครูอยากให้เรียนอะไรคุณครูก็ส่งลิงก์นั้นมาให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะให้พ่อแม่วิดีโอคอลให้กับนักเรียนกับคุณครูนะคะแต่ว่าพ่อแม่ก็ทำงานวันนี้แม่ก็เอาฟ้าใสมาทำงานด้วยเพื่อที่จะให้เขาทำการบ้านที่มันค้างอยู่อันนี้ก็น้องอันปันนะคะน้องอันปันเป็นการบ้านแบบเป็นหนังสือค่อนข้างที่จะยากมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าการบ้านยากนะบังคับลูกยากมากเลยค่ะอันปันมานี่สิมาบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้หนูมีการบ้านอะไรไปเอามาอวดดิไปอันปันก็จะเอาการบ้านของอันปันมาอวดนะคะวิชาอะไรไหนให้ป้าดูก่อนวิชาหันไปทางนู้นสิคะวิชาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กอนุบาล3นะคะก็จะเป็นเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับของเรื่องร่างกายเรียนรู้ประสาทสัมผัสอาหารหลัก5หมู่ความปลอดภัยใกล้ตัวแล้วก็อะไรอีกเด็กดีมีความพอเพียงอันนี้ก็จะเป็นสีที่อันปันใช้เรียนนะอ่ะเรามาดูการบ้านอันปันวันนี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นระวังสัตว์มีพิษของอันปันนะผึ้งยุงเป็นสัตว์มีพิษไหมยุงเป็นสัตว์มีพิษไหมแล้วก็อะไรเต่าทองเต่าตะขาบผีเสื้องูหอยทากก็จะเรียนตามนี้เลย
แต่ว่าการบ้านของอันปันวันนี้นะคะเรื่องเปิดออมเงินเพื่ออนาคตคุณแม่ให้เงินนักเรียนไปโรงเรียนทุกวันเมื่อมีเงินเหลือกลับจากโรงเรียนเราจะนำมาหยอดใส่กระปุกออมสินทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆใช่เมื่อเงินเต็มกระปุกแล้วเราจะนำเงินมาทำอะไรคะเด็กๆซื้อของอ้าวแล้วทำไมในนี้เขียนว่าฝากธนาคารล่ะฮะไปฝากเนี่ยอันนี้ก็คือเขาให้นักเรียนติ๊กนะคะว่านักเรียนจะนำเงินไปทำอะไรอันปันก็บอกว่าฝากธนาคารนะนี่นะคะเงินของอันปันแล้วเขาก็บอกว่าให้วาดภาพประกอบความคิดเห็นอย่างอิสระพร้อมบอกเหตุผลนี่นะคะอันปันถือนี่คือผลงานของอันปันอันนี้ก็คือเงินของอันปันเงินในจินตนาการของอันปันนะคะที่อันปันวาดโอเคค่ะไปได้ไปทำวิชาต่อไปส่วนของฟ้าใสก็จะเป็นใบงานอันนี้เป็นวิชาภาษาไทยแม่กกนะคะอ่านให้ฟังหน่อยฉันชอบคิดฉันชอบคิดเลขตุ๊กตาชอบดูตุ๊กตาชอบดูนกบินน้องมุกผูกอะไรน้องมุกผูกเชือกรองเท้าข้อต่อไปคุณยายกำลังตำน้ำคุณยายตำน้ำพริกต้นไม้มีอะไรคะต้นไม้มีรากช่วยอะไรช่วยยึดลำต้นฉันห่ออะไรฉันห่อหมกห่อปกฉันห่อปกลูกปอกปอปกห่อปกสมุดและหนังสือได้เองข้อต่อไปก้อนอะไรก้อนเมฆลอยอยู่บนท้องฟ้าต่อไปเชื้อโรคมีอันตรายต่อเรามากต่อไปถึงจะยากจนเขาก็เป็นคนดีโอเคต่อไปฉันบ้วนฉันบ้วนปากแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อันนี้ก็คือวิชาภาษาไทยนะคะในมาตาแม่อะไรคะมาตาแม่กกมาตาแม่กกวิชาต่อไปคือวิชาคณิตศาสตร์มีไหมคณิตศาสตร์ก็เป็นการหาผลบวกโดยการนับจากรูปภาพนะคะต่อไปก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์อันนี้ก็เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของพืชนะคะตอนนี้ก็งั้นก็ตัวลาไปก่อนฟ้าใสขอตัวลาไปทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามใจให้พวกเราด้วยนะคะปุ๊ดาพาซิงจริงงั้นจ้าโอเคบ๊ายบายกดปิดปิดเดี๋ยวดีปันแล้วปันไม้เอาไม้ไว้ไหน